นรุกมีคมอาลิซงโคกเองตัดเกตแข้งลิเวอร์พูลเกมบุกเชือดเวสต์บอมบิสอาเวียนห้องดังลิเวอร์พูลนะครับบุกคว้า3แต้มแบบสุดร้อยมาเมื่อมาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากคนที่ไม่คาดคิดว่าจะมีชื่อเป็นผู้ทำประตูชัยในครั้งนี้ก็ทำให้ลิเวอร์พูลเข้าใกล้กับตำแหน่งท็อปโฟกันเรื่อยๆยันไรก็ตามถือเป็นเกมที่แนวรุกห้องดังขาดความเฉียบคมเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสที่ยิงมากถึง26ครั้งขณะที่กองหลังก็ยังมีผิดพลาดเห็นอยู่บ่อยๆครั้งเรามาดูคะแนนของลูกทีมเจอร์เก้นคล็อปแต่ละคนในแมตช์นี้กันหน่อยนะครับเราเริ่มต้นกันที่อาลิซงเบเกอร์ได้รับไป9คะแนนเสียประตูเร็วนะครับแต่ไม่ใช่ความผิดพลาดของเขาครึ่งแรกส่วนใหญ่เป็นการออกมาตัดบอลลูกกลางอากาศแต่ครึ่งหลังมีเซฟลูกยิงของลอฟสันคานูก่อนที่จะมาเป็นฮีโร่ขอบประตูชัยในช่วงท้ายเกมนะครับจังหวะนั้นมงสวยจริงๆนะฮะแอดมินวิ่งลั่นบ้านเลยนะครับก็ได้รับไป9คะแนนและเป็น Man of the Match ไม่มีใครเกินเขาจริงๆ Trent Alexander-Arnold ได้รับไป8คะแนนโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับมีบล็อกลูกเดียวของลอฟสันคานูแบบฉิวเฉียดแต่ก็มาพลาดโอกาสทองในนาทีที่83ทว่าก็เป็นคนแอสซิสต์ด้วยการเปิดลูกเตะมุมกับอาลิซงเบเกอร์โคบประตูอย่างสุดสวยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมฟอร์มกำลังมานัทฟิลิปได้รับไป6คะแนนมีครั้งหนึ่งที่ยืนตำแหน่งพลาดจนทีมเกือบเสียประตูแต่โดยรวมยังช่วยเกมรับดีทั้งการเคลียร์บอลถึง6ครั้งและออกมาตัดบอล3ครั้งชนะการประทัดถึง9ครั้งฮะลิสวิลเลียนได้รับไป5คะแนนเป็นคนที่โดนกระดกข้ามบอลจนรอบสั้นคนูหลุดเดียวไปยิงประตูแรกมีจังหวะที่กักกับตำแหน่งฟิลิปจนล็อบสันคานูหลุดเดี่ยวไปอีกรอบถือเป็นจุดอ่อนให้กับเวสต์บรอมได้โจมตีวันนี้ได้รับไป5คะแนนแอนดูโรเบอร์สันได้รับไปเพียง5คะแนนมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปนะครับหลุดตำแหน่งบ่อยครั้งจนทิ้งลิสวิลเลียมให้เหนื่อยอยู่คนเดียวมีมงพลาดจนล็อบสันคานูหลุดเดี่ยวบอลในพื้นที่สุดท้ายน่าผิดหวังโดยครอสบอลแม่นยำ1ครั้งจากทั้งหมด10ครั้งและยังเสียบอลมากถึง21ครั้งอีกด้วยวันนี้ฟอร์มตกนะครับได้รับไป5คะแนนสำหรับโรโบเตียโกอาคันตุราได้รับไป8คะแนนผลงานยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากในวันนี้ได้บอลค่อนข้างเยอะและผ่านบอลให้กับทีมได้เปรียบอยู่หลายตัวหลายครั้งลูกยิงไกลก็ฉิวเฉียดสร้างโอกาสได้มากที่สุดภายในทีม5ครั้งผ่านบอลสำเร็จถึง 90.6% ฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะครับฟอร์มดีๆฟอร์มเทพฟาบิโอได้รับไป6คะแนนเป็นคนเล่นฟรีคิกเร็วจนต่อมาทีมได้ประตูตีเสมอเปเรล่าสร้างปัญหากับฟาบิโออยู่บ้างมีโอกาสยิง3ครั้งและมีจ่ายบอลสวยๆอยู่บ้างเคอร์ติสโจนได้รับไป5คะแนนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่เป็นบทบาทที่ไม่โดดเด่นมากนักส่วนใหญ่เป็นการจ่ายบอลแบบเพลย์เซฟโดยมีสถิติการผ่านบอลสำเร็จ 91% แต่ถ้าว่าทีมต้องการทีเด็ดเกมรุกมากกว่านี้ได้รับไปเพียงแค่5คะแนนโมเมซาลาได้รับไป8คะแนนลูกยิงไกลทำให้ทีมตีเสมอนั้นถือว่าจบสกอร์ได้อย่างเจ็บคมมากๆสร้างสนุกการมากถึง4ครั้งแต่เพื่อนร่วมทีมดันไม่คมกันเองโดยเฉพาะลูกจ่ายที่จ่ายให้กับไวเนดุมยิงเหน่งๆในกรอบเขตโทษวันนี้ซาร่าได้รับไป8คะแนนโรเบโตเฟอร์มิโนได้รับไป6คะแนนมีส่วนร่วมในการทำเกมจนได้ประตูแรกถือว่ามีโชคเล็กน้อยน่าเสียดายโอกาสทองของเขาในครึ่งแรกแต่บอลดันไปชนเสาครึ่งหลังมีบทบาทแต่ยังไม่เฉียบคมพอก็ได้รับไป6คะแนนซาเดโอมาเน่ได้รับไป5คะแนนได้ยิงจ่อในกรอบเขตโทษแต่บอลหลุดกรอบยังดีที่เป็นคนแย่งบอลจนซาร่ายิงประตูตีเสมอแต่คุณภาพในการจบสกอร์โดยรวมยังน่าผิดหวังวันนี้ได้เพียงแค่5คะแนนนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มตกจริงๆนะฮะเราไปดูผู้เล่นตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับชนันชากิรีได้รับไป5คะแนนนะครับแทนเคิร์ติสจวนในนาทีที่59ไม่ได้ลงสนามนานเลยต่อเกมกับเพื่อนไม่ติดเท่าไหร่นักได้รับไป5คะแนนจอร์จิโนวานนุ่มได้รับไป6คะแนนทันบริสวิลเลียมในนาทีที่84พลาดโอกาสทองท้ายเกมจนเกือบได้แค่แต้มเดียวนะครับมหัศจรรย์อาลิซง
จอร์กินคล็อปสำลักความสุขนำลิเวอร์พูลชนะเวสต์บรอมเหลือเชื่อมากเจอร์กินคล็อปนะครับกุนซือลิเวอร์พูลปลื้มอกปลื้มใจที่เห็นลูกทีมรวมพลังประจันบานจนเอาชนะเวสต์บรอมวิชเอาเลียนได้สำเร็จในเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมชื่นชมอาลิสงเบเกอร์ที่สวมวิญญาณซูเปอร์ฮีโร่ทำประตูชัยให้แก่ทีมคว้า3คะแนนได้อย่างน่าอัศจรรย์เจอกันครับนะครับผู้จัดการทีมเจอร์มันของฮงดังลิเวอร์พูลยอมรับสุดเหลือเชื่อกับจังหวะที่อาริสงเบเกอร์ผู้รักษาประตูจำหนึบขึ้นมาม่วงทำประตูชัยในแมตช์เฉือนเวสต์บอมบิสเอาเบียน 2-1 ที่สนามเดอะฮอนทรอลในเกมพรีเมียร์ลีกเกรดในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโอ้ยสุดติ่งกระดิ่งแมวแมนนี่นะครับลอสันคานูซัดประตูให้ชาวบ้านขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่15ก่อนเป็นโมเมนต์ซาร่าจะตามตีเสมอในนาทีที่33หลังจากนั้นฮงดังของเกมได้เสียเป็นส่วนใหญ่และมีการทำประตูหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งในช่วงต้นเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายนะฮะเดเลสได้ลูกเตะมุมอาริสงเมเกอร์ขึ้นมาช่วยทีมก่อนที่เขาจะมุ่งประตูชัยช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้า3คะแนนสำคัญและทำให้พวกเขาขึ้นมารั้งอันดับที่5มี63ตามซึ่งตามหลังเชลซีทีมอันดับที่4เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเรียกได้ว่าจี้หูด่ากันเลยทีเดียวโดยเจอร์เก้นคล็อปเปิดใจหลังจบเกมว่านี่คือเกมแห่งซีซั่นของเราทำทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมเราโดนลงโทษจากความผิดพลาดครั้งแรกจากนั้นเราพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ผมชื่นชอบเรื่องนี้หลังจากที่สกอร์1-1เวลาก็ค่อยๆหมดลงไปเรื่อยๆแต่เรามีโอกาสเยี่ยมในช่วง5หรือ6นาทีสุดท้ายเรามีโอกาสยิงประตูจากเตโก้จากจินี่แต่เราพยายามเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่มันเป็นเรื่องที่ยากมากในการสู้กับทีมนี้พวกเขาเน้นเกมตั้งรับแบบสุดยอดเลยนะครับทั้งหมดอยู่ในหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองแต่สุดท้ายเราได้อาลิสุงเบเกอร์มาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้มันเป็นการมองที่น่าเหลือเชื่อมากๆผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยแต่ปัจจุบันคุณไม่สามารถแน่ใจอะไรได้ทั้งนั้นผมแบบว่ามีอะไรผิดพลาดไหมมันเป็นไปได้ไหมจากนั้นผมก็หันไปถามว่าผมคิดถูกใช่ไหมที่เขาทำประตูได้คุณคงเห็นสีหน้าของนักเตะทุกคนและแน่นอนว่าประตูนั้นมันมีความหมายกับเรามากๆเรายังคงมีลุ้นท็อป4แต่ในวันพรุ่งนี้เราจะต้องสู้กันแบบเต็มที่แบบเดิมผมต้องขอชื่นชมเวสต์บรอมที่สู้ได้อย่างสุดยอดมีความเป็นมืออาชีพและสร้างความยากลำบากให้กับเราแต่สุดท้ายเราทำได้สำเร็จเจอร์เก้นคล็อประบุทิ้งท้ายก็ใจหายใจคว่ำจริงๆนะฮะสำหรับโอ้โหลิเวอร์พูลของพวกเราไม่เสียวไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะครับก็ภารกิจในการลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังเหลืออีก2แมตช์สุดท้ายนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและแฟนบอลเลยครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุนในการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพจวดพี่น้องจวดสาดหน้าบ่มีดอกสั้นนี่จวดอย่างเดียว